สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำตำผลไม้รวมนะครับแล้วก็ปลาหมึกทอดเนาะนะครับผมจะเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆนะครับทานคู่กันเนาะนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทอดปลาหมึกกันเนาะนะครับผมเปิดแก๊สแล้วนะครับผมนะรอสักครู่นะครับปลาหมึกกระตอยนะครับผมนะเป็นปลาหมึกตัวเล็กครับจะมีความเหนียวนะครับถ้าทอดน้อยนะครับผมครับจะปักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวจะจัดจานนะครับผมหั่นแตงโมก่อนนะครับผมนะครับนี่ครับแตงโมเป็นลูกนะครับผมนะครับโอ้แดงจะได้นะครับตักน้ำผมนอกข้างในใส่ล้มนะครับนะครับถ้าเกิดตัดจะเป็นดีนะครับจะใส่จะล้มนะครับผมหั่นให้ดอดกันนะครับผมนะต
ถั่วฝักยาวนะครับผมเนาะถั่วผักก็จะมีถั่วฝักยาวนะครับแครอทมะเขือเทศเนาะนะผมแค่นั้นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นผลไม้นะครับผมเนาะเทศจะยังไม่สุกดีนะครับผมนะไปไหนเนาะนะเปิ้ลเขียวนะครับสักนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณครึ่งลูกเนาะนะผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องกาดร้อนกันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผลไม้ก็จะมีแตงโมนะครับแอปเปิ้ลเขียวนะครับผมนะมีข้าวโพดนะครับมีลูกม่อนนะครับผมมัมเบอรี่นะครับผมนะมีกล้วยหอมสุกนะครับแต่ผมใส่ทุเรียนทำโมเลดำเนาะนะครับแล้วก็มีมะยมดิบนะครับผมนะครับแล้วก็มีขนุนสุกนะครับผมนะครับก็จะมีนี่นะครับแครอทกระเทศตะกยาวนะครับผมแล้วก็พริกหนูนะครับผมนะเครื่องก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับกุ้งแห้งฝอยนะครับน้ำมะขามแล้วก็ถั่วโรยนะครับตัวด้วยผงคั่วนะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับผมใส่พริกกระเทียมลงไปเลยนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมก็พอดีเนาะนะครับผมมาชมกันนะครับอากาศร้อนเลยนะครับผมฝนจะตกนะครับตอนนี้มาถ่ายคลิปให้ผู้คนชมก่อนนะครับผมถ้าฝนตกแล้วเสียงมันจะดังมากนะครับจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมแห้งฝอยนะครับผมนะตามมะขามนะครับตามมะนาวนะครับผมนะแล้วก็น้ำปลานะครับผมนะกับเลยนะผมนะจะใส่เปิ้ลเขียวลงไปนะผมนะ
สุกนะครับผมนะนิยมนะครับเบี้ยวกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยขนมสุกนะครับผมตอนนี้ครับลูกม่อนนะครับผมนะโคตรต้มนะครับผมนะสนใจอยากลองทำทานนะเชิญนะครับผมนะทำผลไม้รวมนะครับผมสดแน่นอนนะครับผมวันนี้ของดปลานะครับผมเพราะเจ็บคอนะครับผมนะจัดผักรอกันเลยทีเดียวนะครับมีมะเขือเปาะนะครับผักบุ้งต้นเล็กนะครับผมผักกาดขาวนะครับมาครับทุกท่านครับผมนะหอมๆเลยครับทุกท่านครับผมนะจานปลาหมึกทอดมาแล้วนะผมนะเราก็จะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วนิดนึงนะครับผมนะนี่ครับหอมๆไปเลยนะครับทุกท่านครับผมมาครับทุกท่านครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะส้มตำผลไม้รวมนะครับแล้วก็ปลาหมึกทอดเนาะนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำนะครับเชิญนะครับผมนะครับแซ่บๆเลยเนาะนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ